ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติภาวนาในขณะฟังเทศฟังธรรมสำคัญมากๆมันได้ประโยชน์หลายอย่างพร้อมกันในขณะฟังเทศผิดกับเราปฏิบัติลำพังในขณะที่ยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้นะฟังเทศไปภาวนาภาวนาไปฟังเทศไปมันช่วยได้มากมากที่สุดยังไม่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรเลยก็ได้รู้ขึ้นมาบ้างยังไม่เคยเข้าใจอะไรก็จะเข้าใจขึ้นมาได้บ้างในขณะนั้นจิตใจยังไม่เคยสงบเลยก็สงบได้ถ้าตั้งสติไว้ถูกต้องถูกจุดกำหนดจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมของท่านแม้แต่ฟังสวดปฏิโมกข์ก็ตามเถอะแม้แต่อ่านหนังสือก็ตามถ้าใจมันไม่ส่งออกไปไหนไม่อะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองเดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบเข้าไปเวลาอ่านหนังสือมันไม่ได้ส่งจิตส่งใจไปอื่นนอกจากอ่านนั่นก็สงบลงสวดมนต์ถ้ามันส่งไปไหนเลยเนี่ยก็เย็นอยู่นั่นเย็นอยู่ในขณะสวดมนต์นี่การฟังเทศก็เหมือนกันถ้าไม่ส่งจิตไปไหนเลยกำหนดไว้กับตัวให้ได้เสียงที่เขาไปสัมผัส จิตธรรมดามันก็ได้ยินอยู่ที่หูที่อะไรก็นี่แหละแต่จิตมันค่อยสงบเข้าไปเนี่ยมันได้ยินที่จิตเลยนะการได้ยินที่จิตเลยอันนี้เป็นทางไหลผ่านเข้าไปเฉยๆเสียงสัมผัสหูไหลผ่านเข้าไปสัมผัสจิตเลยจิตรู้ความหมายอยู่นั่นถ้าไม่รู้ความหมายก็ได้ยินเสียงอยู่ตรงนั้นกำหนดอยู่เฉยๆตรงนั้นมันก็สงบเข้าไปอีกสงบเข้าไปอีกจนกระทั่งได้ยินเบาลงเบาเท่าไหร่ร่างกายนี่ลืมร่างกายไม่รับทราบแล้วว่าร่างกายเราเป็นยังไงอยู่ยังไงมีแต่เสียงของท่านเด่นอยู่อย่างนั้นอ่อนแล้วก็เบาลงไปเรื่อยบางทีดับเงียบไปเลยได้ผลเป็นความสงบผู้สนใจในด้านความรู้ก็ฟังไปอีกแง่นึงเอาความเข้าใจเราไม่เข้าใจตรงจุดไหนเดี๋ยวท่านก็แสดงแง่นั้นแง่นี้มุมนั้นมุมนี้จังหวะเหมาะกับที่เราคล่องใจอยู่ตรงจุดนั้นพอดีรู้สึกมันโล่งขึ้นมาทันทีทันใดเออเข้าใจแล้วในครั้งพุทธกาลเราดูผู้บรรลุธรรมในขณะฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็ตามของพระสาวกก็ตามมีมากมากเหลือเกินก็ลองฟังเทศอยู่นั่นบรรลุธรรมแล้วเป็นภาคปฏิบัติสำคัญอันดับหนึ่งฟังแต่คราวนี้เข้าใจไปแบบนี้แล้วคราวหน้าเมื่อยังไม่บรรลุก็คราวหน้าฟังอีกเข้าใจไปอีกแบบนึงอีกในสิ่งเดียวกันนั่นแหละ
เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ฟังคราวนี้เข้าใจแต่แบบนึงฟังคราวหน้าเข้าใจละเอียดละออยิ่งขึ้นจิตใจก็ละเอียดละออตามไปไปฟังคราวหน้าจิตใจก็เลื่อนระดับขึ้นไปอีกเข้าใจในสิ่งนี้แหละแต่เข้าใจละเอียดจนกระทั่งถึงกับคำว่าแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นอันว่าผ่านพ้นไปในประโยชน์จากการฟังธรรมแต่ละครั้งแต่ละคราวสมัยนี้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายกายกองจนบางครั้งรู้สึกว่ามันเฟ้อไปเลยมันต่างกันกับสมัยนู้นไม่มีเครื่องมืออะไรมากมีแต่ใจเท่านั้นน่ะความตั้งใจมีขนาดไหนความหิวกระหายในธรรมมีขนาดไหนความตั้งใจฟังมันก็เต็มที่เห็นไหมตั้งใจฟังเต็มที่เลยต้องไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องช่วยอัดเทปอัดแผ่นอะไรไว้ก็ไม่มีท่านเหล่านั้นก็ทราบอยู่โอกาสฟังธรรมก็ยากความตั้งใจก็มีมากความตั้งใจมากสติมากความมุ่งมั่นมากอะไรอะไรมากไปหมดในทางที่เป็นอัตเป็นธรรมท่านก็บรรลุได้มรรคได้ผลเนี่ยถึงว่ามันผิดกันสมัยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมากสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากเครื่องช่วยมีมากแต่ความตั้งใจต่างกันเพราะเห็นว่ามีมากแล้วทางไหนก็มีหนังสือที่ไหนก็มีเทปมีอะไรไว้คอยฟังได้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมนั่นความกระหายมันก็น้อยกว่ากันกระหายในธรรมน้อยกว่าความตั้งใจน้อยกว่าความประมาทมากกว่าความนอนใจมากกว่าความเลินเล่อมากกว่านั่นคือไม่ต้องสงสัยในครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรมากมายกายกองแต่ใจนั่นน่ะใจซึ่งเป็นตัวประธานเป็นผู้จะเสาะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาใจในสมัยนู้นมีคุณภาพมากจริงๆจึงไม่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยยิ่งพร้อมกว่ายิ่งสะดวกกว่าซะด้วยซ้ำคำว่าดีมันก็มีดีอยู่เครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีดีอยู่บ้างได้พบได้ทวนอะไรไปตรงไหนคล่องใจก็หยิบมาฟังใหม่มาอ่านใหม่ได้แต่ที่มันไม่ดีก็คือความประมาทของเราเนี่ยมีมากมายกายกองไปหมดท่านอาจารย์องค์นั้นท่านอาจารย์องค์นี้ไปมาก็เลยหาสาระไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรเพราะมันตายใจเกินไปถ้าดูแล้วจะเห็นว่าความตั้งใจมันต่างกันมากเลยล่ะความจะเอาจริงเอาจังต่างกันมากมันหลงกับความสะดวกสบายเหล่านี้ความจริงจังในศาสนานี้เป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงจังขนาดไหนเห็นไหมประพฤติปฏิบัติต่อพระองค์ท่านเองจริงจังมากทีเดียวตั้งแต่พอเห็นโทษเห็นภัยของการอยู่แบบนั้นแล้วได้หนทางเดินแล้วนี่จริงจังทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งตรัสรู้ขึ้นมาประธาน
คำสั่งสอนให้เป็นจริงเป็นจังเหมือนกันให้ปฏิบัติด้วยความจริงจังเหมือนกันกิเลสมันจริงจังกับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมีเหยาะแยะอ่อนแอเลยเรื่องของกิเลสจริงทุกเรื่องจริงทุกขณะเอาจริงเอาจังกับหัวใจดวงหนึ่งดวงไหนก็ตามเถอะกิเลสไม่เคยลามึงจริงจังไปกระทั่งหยดสุดท้ายของมันมันมีกำลังมีนิดเดียวมันก็สู้กิเลสดูพระอนาคามีท่านดูกิเลสเหลือน้อยเหลือนิดเดียวมันก็สู้เต็มที่ของมันมันไม่เคยยอมอยู่เฉยยอมแพ้ไปกิเลสมันจริงจังแบบนี้การต่อสู้มันต้องจริงจังเหมือนกันเนี่ยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างจริงทุกเรื่องทุกราวระลึกถึงคำสั่งสอนของท่านดูตรงไหนตอนเราบำเพ็ญอยู่เราเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามขนพองทะยองกล้าวรู้สึกกลัวๆขึ้นมาเราจะอยู่ที่นั่นเราจะเข้าตรงนั้นจนกว่าความกลัวจะหายไปถึงจะเปลี่ยนที่ดูอย่างนี้เป็นต้นต่อสู้กิเลสต่อสู้ตัวจริงจังมันก็ต้องจริงจังพอๆกันกิเลสมันทำคนให้อ่อนแอคนอ่อนแอจริงๆก็กิเลสมันจริงเห็นไหมกิเลสทำให้คนที่เกลียดที่ค้านที่กิเลสมันไม่ขี้เกียจมันขยันทำให้เราขี้เกียจให้โง่หัวขึ้นมาไม่ได้เลยพาให้เป็นอย่างนั้นพาให้เป็นอย่างนี้ตรงกันข้ามตัวมันขยันที่สุดมันทำให้เราขี้เกียจที่สุดก็ได้มันเข้มแข็งที่สุดทำให้เราอ่อนแอที่สุดไม่มีลดละความจริงจังไปเลยในกิเลสในหัวใจเราหัวใจท่านไม่มีแม้แต่ขณะเดียวที่มันจะมาเล่นๆกับหัวใจดวงไหนถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านต่อสู้มายังไงถึงจะเห็นความจริงจังขึ้นมาเทียบมาถึงตัวเราตัวท่านนี้ดูสิที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นไงบ้างพอจะเทียบเคียงท่านได้ไหมพอจะติดที่ฝุ่นที่ผงท่านได้ไหมมันจะได้ไม่คิดว่าเราทำมากแล้วนะเนี่ยกิเลสหลอกอีกเราทำมากโอ้เราทำความเพียรมากเกินไปแล้วมั้งนี่ทำยิ่งไปแล้วมั้งถ้าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านลึกของครูบาอาจารย์ท่านนี่มันไม่ยังไม่ติดขี้ฝุ่นท่านเลยทำไมถึงจะไปเสกสรรได้ขนาดนั้นล้อกิเลสเป็นอย่างนี้เองมันจะทำให้เห็นตรงข้ามจะได้เผลอไปตามมันเนี่ยก่อนตรวจสอบอยู่เสมอรู้จักหน้าตาของกิเลสให้ได้กิเลสมันจริงจังแบบนี้เองแบบนั้นเองเห็นไปเรื่อยอุทานไปเรื่อยโอ้นี่กิเลสก็เล่นเราจนอ่วมอรไทยขนาดนี้เชิงเหนือนี่นะอีกแป๊บเดี๋ยวจับได้อีกแล้วหนึ่งกิเลสเล่นเราอีกแล้วนั่นคือกิเลสลากเราไปอีกแล้วสนุกดูเลยวันทั้งวันกิเลสออกเนี่ยนึกกิเลสออกอุบายแบบนี้ชื่อกิเลสตัวเดียวนี่แหละแต่อุบายมันมากมายกายกองร้อยสรรพันคมร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมจริงๆออกมาจน
แรกๆใครก็ไม่รู้ตัวว่านี่คือกิเลสนี่คืออาการของกิเลสไม่รู้เลยหลงว่าเป็นของดีของดีฝึกหัดปฏิบัติไปเดี๋ยวก็ค่อยจับได้ทีละตัวทีละตัวสิ่งนี้เคยว่าดีที่ไหนได้สิ่งนั้นเคยไม่ว่าไม่ดีที่ไหนได้กิเลสหลอกอีกแล้วทั้งดีทั้งไม่ดีมีแต่อยู่ในวงล้อมของกิเลสทั้งหมดความสำคัญในขณะนั้นหมายถึงว่ารู้จักกิเลสก็ไม่รู้จักอะไรคือความโลภจริงๆจังมาจากไหนเกิดยังไงดับยังไงไม่รู้จักความโกรธคืออะไรเกิดมาได้ยังไงมีฤทธิ์มีเดชยังไงดับไปได้ยังไงไม่รู้จักตัวจริงๆของมันมีแต่เกิดแล้วเป็นทุกข์แล้วดับไปแล้วสบายหน่อยก็หาเหตุหาผลไม่ค่อยเจอเมื่อหาเหตุหาผลของมันไม่เจอมันก็ไม่รู้จะป้องกันมันยังไงเห็นไหมความโลภนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยจะดับไปได้ยังไงความโกรธเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะกัดดับไปได้ยังไงความหลงนี่คืออะไรมายังไงไปยังไงเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเมื่อป้องกันไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาอีกเผาผลาญเราอีกท่านถึงบอกว่าต้องให้กำหนดรู้ให้ได้กำหนดรู้ไม่ได้ก็ยังว่าไปป้องกันยังไงไม่รู้เลยนี่มาจากไหนเกิดแล้วแผดเผาเราแล้วหายไปแล้วจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักทีนึงเนี่ยเหตุที่ว่าต้องกำหนดรู้จะกำหนดรู้ได้ยังไงต้องมีสติมีปัญญามีความภาคความเพียรอยู่นั่น นี่เห็นไหมเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราทุกวี่ทุกวันเรายังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยเดี๋ยวความจริงจังน้อยไปหน่อยความตั้งใจน้อยไปหน่อยน้อยไปมากความเอาจริงเอาจังอะไรน้อยไปหมดหย่อนไปหมดโลภอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่ามายังไงไปยังไงรู้ว่าอยากไปแล้วหมดหงิดฉุนเฉียวอยู่ทุกวี่ทุกวันมายังไงเนี่ยไม่ได้อยากให้มันเกิดเลยแต่มันเกิดต้องพยายามดูตั้งสติให้ได้ถึงว่าคำบริกรรมหรือกรรมฐานต่างๆมีคุณค่ามากจริงๆอย่าละอย่าเลยเป็นเด็ดขาดกำหนดอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นเหมือนกับเราเห็นไหมล่ะลูกน้องเนี่ยหมาเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นยังไงค่อยเปลี่ยนแปลงมายังไงบ้างเดี๋ยวนี้วิ่งได้แล้วแต่ก่อนต้องนอนดิ้นอยู่เฉยๆตาก็ลืมไม่ได้คลานไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ดิ้นอยู่กับที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปค่อยลืมตาขึ้นมาค่อยหัดคลานหัดร้องหัดอะไรขึ้นไปหัดยืนหัดก้าวหัดเดินเดี๋ยวนี้วิ่งได้แล้วฝึกหัดปฏิบัติตนก็เหมือนกันค่อยพัฒนาไปพัฒนาไปมันลึกถึงเราแต่ละคนแต่ละคนตอนมันเด็กๆดูสิจำความไม่ค่อยได้หรอกแต่ละคนดูเด็กอื่นๆดูเกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างก็จะหัดพลิกคว่ำพลิกหงายอย่างนี้ค่อยคว่ำค่อยคลานสี่มือสี่เท้าต่อแตกไปค่อยๆหัดยืนยืนแล้วก็ล้มแล้วก็ยืนใหม่จริงจังนะเด็กทารกเนี่ยดูสิยืนแล้วก็ล้มแล้วก็ยืนขึ้นมาอีก
จนกระทั่งหักก้าวไปสองสามก้าวล้มลงไปยังก็ลุกขึ้นมาเดินอีกมันไม่เข็ดมันเจ็บมันล้มลงมันก็ร้องไห้อยู่เจ็บมันแต่มันไม่เข็ดมันเอาจริงเอาจังจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมายืนเดินนั่งนอนได้คล่องแคล่วหมดพูดเพ้อได้คล่องแคล่วการปฏิบัติต่อจิตก็เป็นลำดับลำดับอย่างนั้นเหมือนกันก็ไปทีละขั้นทีละขั้นล้มลุกคลุกคลานไปแต่ว่าให้จริงจังเหมือนเราเหมือนท่านตอนที่เป็นเด็กนี่แหละถ้าไอเด็กคนนั้นไม่จริงไม่จังมันต้องเป็นนอนอยู่อย่างนั้นมันจะไม่มีวันลุกขึ้นมาทำอะไรได้แบบที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บล้มมันก็เจ็บแต่มันไม่เข็ดเพราะมันจริงจังมันต้องการมันต้องการยืนต้องการเดินต้องการทำนั้นทำนี้ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเหมือนกันภาวนาไปให้มันจริงจังแบบที่เราเคยเป็นทารกนั่นเราหัดยืนหัดคลานหัดเดินหัดอะไรต่างๆนานาเราเจ็บเราปวดแต่เราต้องสู้ภาวนาไปจิตไม่สงบก็วันนี้ก็เหมือนล้มไปเจ็บเหมือนกับล้มไปเจ็บนี่แหละต้องลุกขึ้นมาเอาใหม่ว่าทำไปทำมาก็เป็นเราเป็นท่านอยู่นี่อยู่เดินนั่งนอนได้ปฏิบัติต่อจิตก็เดี๋ยวมันก็เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเหมือนกันถ้าเอาให้มันจริงจังต้องระลึกถึงความจริงจังของกิเลสด้วยกิเลสจริงจังกับเราขนาดไหนเราต้องจริงจังกับมันแบบนั้นเหมือนกันดูเข้าไปแล้วจะเห็นจริงๆกิเลสอะไรเนี่ยมันไม่เคยย่อหย่อนเลยนะบังคับให้เราขี้เกียจให้เราก็ขี้เกียจจริงๆแล้วมันก็ทำจริงๆมาหาอุบายทุกสิ่งทุกอย่างมาเพี้ยนสอนเราหลอกลวงเราเราขี้เกียจจริงๆแต่ตัวมันไม่ขี้เกียจเห็นไหมมันหาอุบายมาทำให้เราอ่อนแอแต่ตัวมันเข้มแข็งมันเอาอยู่อย่างนั้นเอาจนเราอ่อนแอตามมันจนได้นะดูสิดูไปจะเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เห็นแต่ความแน่นอนความจริงจังของมันย้อนกลับมาดูความภาคเพียรของเรามันจึงไม่เสียใจถ้าดูตามความจริงมันจะไม่เสียใจหรอกทำคราวนี้ไม่ได้เออของเรายังจริงไม่พอตรงนี้ดูให้ตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าสักว่าคิดเราตรงนั้นไม่พอตรงนี้ไม่พอเพราะเหตุผลกลไกอะไรถ้าไม่มีแล้วมันเอาอีกมันหลอกได้อีกต้องดูให้เห็นจริงๆจังๆกิเลสจริงแบบนี้ความเพียรเราแค่นี้เออใช่จริงๆไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ความสงบไม่ได้ความฉลาดเราเสียใจหาอะไรไปหวังหาอะไรถ้าทำอยู่อย่างนี้หวังผิดหวังลมหวังแรงนี่หวังแต่ผลหรือเหตุไม่เข้าท่าจะให้ผลเกิดขึ้นมาได้ไงเนี่ยถ้าตรงความจริงสักอย่างหนึ่งมันแก้ปัญหาได้มากมายเสียใจให้กินเลยไปกินเฉยมันก็ไม่เอาแล้วไม่เสียใจแล้วรู้แล้วหวังไปแบบเหตุผลไม่สมกันมันก็ไม่หวังแล้วคราวนี้มันต้องให้เหตุผลสมกันเราต้องทำแบบนั้นถึงจะได้ผลอย่างนี้นี่ยังไม่ถึงรู้จริงๆว่าเรายังไม่ถึงความเพียรความอดทนความอุตสาห์พยายามความตั้งสติความอะไรต่างๆนั้นยังไม่ถึงมันก็มีแก่ใจเนี่ยขอให้ตรงความจริงอะไรๆมันจะดีหมดถ้าไม่ตรงความจริงสักอย่างเดียวแล้วอะไรๆเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเสียใจเปล่าๆหวังเปล่าๆอะไรก็เปล่าไปหมดจุดเริ่มต้นมันเปล่าซะแล้วนี่จุดเริ่มต้นมันผิดซะแล้วมันไม่ตรงความจริงซะแล้วนี่อะไรๆมันก็เลยเพี้ยนไปจากความจริงหมด
เห็นความจริงได้ก็ต้องฝึกหัดไตรตรองอยู่นั้นการกระทำแบบนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเมื่อวานนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ควรจะทำยังไงแก้ไขกันมาเรื่อยเมื่อวานนี้แก้ไขเหตุการณ์ของเมื่อวันซืนนี้วันนี้แก้ไขเรื่องของเมื่อวานนี้ปรับปรุงมันวันนี้ทำยังไงก่อนจะเลิกทบทวนดูขาดตกบกพร่องตรงไหนอีกพรุ่งนี้จะได้แก้ตัวใหม่จะได้แก้ตัวแบบนั้นจะได้อุดช่องโหว่ตรงนี้นะถ้าทำอย่างนี้มันก็ต้องได้ผลปิดช่องโหว่ไปเรื่อยนี่ตรงไหนช่องโหว่ตรงไหนขาดตกบกพร่องซ่อมแซมเข้าไปช่องโหว่อุดเข้าไปเดี๋ยวกิเลสก็หาช่องหาทางไม่ได้หาสิ่งบกพร่องไม่ได้จำเป็นต้องยอมหมอบอยู่กับหัวใจนั้นจิตยังเข้าสู่ความสงบจนได้แหละทำไปทื่อๆเฉยๆได้ผลช้าอะไรๆถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ได้ผลช้ามากแม้แต่สมาธิก็ตามสมาธิก็ต้องหาเหตุผลก่อนทำไมถึงต้องทำสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรหาเหตุหาผลให้รอบคอบแล้วลงมือทำแล้วก็คันนิรู้แหละเมื่อมันไม่ได้สมาธิออกมันออกนอกเหตุผลนี้มันไม่ตรงเหตุตรงผลแบบนี้มันก็รู้ที่จะซ่อมแซมจะอุดช่องโหว่มันเล็ดรอดออกมาทางนู้นตรงนั้นเราบกพร่องตรงนั้นเรามีช่องโหว่อยู่เห็นระวังอยู่ตรงช่องนั้นช่องที่โหว่นั้นจุดที่บกพร่องมันก็เฝ้าระวังอยู่นั้นตรงนี้ปิดได้แล้วตรงนี้ซ่อมได้แล้วเดี๋ยวก็ไปออกช่องอื่นก็ตามไปอยู่อย่างนี้ไปอุดไปซ่อมไปอะไรอยู่อย่างนี้เดี๋ยวหมดจริงๆช่องโหว่หมดสิ่งที่ต้องซ่อมแซมไม่มีแล้วไงได้ผลปราศจากปัญญาไม่ได้เลยการกระทำปัญญาพื้นๆไปเรื่อยๆปัญญาตะล่อมจิตเข้ามาหาเหตุหาผลปัญญาตะล่อมเข้ามาหาความสงบปัญญาไตร่ตรองตามธาตุตามขันธ์ตามความสัตย์ความจริงปัญญาพินิจพิจารณาไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาตกค้างอยู่ในหัวใจนะความจริงจังของเราตอนเป็นเด็กเราหัดตัวเรามายังไงคว่ำได้คลานได้เจ็บตัวไปไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมายืนได้นะล้มลงไปอีกร้องไห้เด็กทารกเราเรานี่แหละไม่ได้ยอมแพ้เนี่ยนะยังลุกขึ้นมาสู้ฝึกเพื่อจิตเราซึ่งกำลังจิตเรายังเป็นทารกอยู่นี่ต้องให้มันเหมือนเราตอนนั้นจริงๆล้มมาหลายลูกขึ้นมาสู้มานั้นสมมติถ้ามันคลานได้มันยืนได้มันเดินได้มันวิ่งได้มันหัดพูดเห็นไหมอ้อแอแอหัดไปมามันไม่เคยท้อถอยเลยหัดจนพูดได้จริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้เวลาปฏิบัติต่อจิตทำไมมันต่างกันหรอจริงหรือว่าความตั้งใจน้อยเจตนามันไม่เต็มที่พอย้อนไปถึงเราลึกไปถึงตอนเราเป็นเด็กๆมันก็ได้บทเรียนขึ้นมาก็เราจริงจังแบบนั้นเองจริงจังโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นธรรมชาติของเราเรามีแฝงอยู่อย่างนั้นแฝงอยู่กับหัวใจเราทุกคนอยู่แล้วนี่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สิเราทำจริงจังทำไมเราก็ยังพลิกถ้ำได้นะเราก็คลานได้เรายืนได้เราเดินได้เราวิ่งได้เราพูดได้
ปฏิบัติต่อจิตเดี๋ยวเราก็สงบได้เดี๋ยวเราก็ค่อยรู้นั่นรู้นี่ขึ้นมาจนได้เราเป็นเด็กแท้ๆเนี่ยเราล้มไปเจ็บร้องไห้เรายังไม่ยอมเรายังลุกขึ้นมาสู้ใหม่แล้วคนนี้เดี๋ยวนี้เวลาโตขึ้นมามันเป็นยังไงน่ะเอามาทำประโยชน์เอามาเป็นบทเรียนสอนตัวเองจริงจังเข้าไปเดือน2เดือน5เดือน10เดือนเอาเข้าไปปีหนึ่ง2ปี5ปี10ปีไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถึงจริตนิสัยวาสนาต่างกันแต่ละคนของเรามีอย่างไรทำไปอย่างนั้นของท่านเป็นอย่างไรท่านเป็นไปของเราเป็นแบบนี้นี่เราต้องสู้กันแบบของเรานี่ภาระต่างๆที่จะคิดคำนึงคำนวณถึงอนุนันนี้ก็ค่อยหมดไปหมดไปเราดูพระพุทธเจ้าท่านมอบภาระธุระในศาสนานี้ในตำราท่านเขียนไว้เวลามีผู้ไปบวชไปทูลขอบรรพชากับท่านเนี่ยบรรพชาแล้วก็ทูลถามละพระเจ้าข้าธุระในศาสนานี้มีกี่อย่างพระองค์ก็ตอบว่าธุระในศาสนานี้มี2อย่างเท่านั้นแหละคันธธุระกับวิปัสสนาธุระพวกยังขี้เกียจภาวนาอยากสนใจเล่าเรียนอยู่ทั้งอ่ะก็ไปทำคันธธุระเสียพวกสนใจภาวนาอยากหลุดพ้นเต็มที่แล้วก็ไปวิปัสสนาธุระเสียวิปัสสนาธุระนี่ก็ครอบคลุมไปเนี่ยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานี่แหละจริงจังอยู่2อย่างนี่เท่านั้นเห็นไหมไม่ให้อะไรมากมายกายกองเกินไปจิตใจมันกว้างขวางมันรับสิ่งต่างๆมาซะจนนับไม่ถ้วนแล้วซ้ำซ้อนกันอยู่ในจิตละเอียดละอออยู่ในจิตนั่นฝังแน่นอยู่อย่างนั้นท่านจึงไม่มอบธุระอะไรให้มากมายแล้วครับนี่มันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งไม่อยากฝึกขัดก็เอาเรียนซะก่อนความคิดมันก็อยู่ในวงเล่าเรียนนั่นวงพระไตรปิฎกนั่นไม่ใช่เรียนอย่างอื่นจิตใจที่มันเคยฟุ้งไปตามความรู้ความเห็นตามนิสัยอะไรมาต่างๆนานามันก็ถูกบังคับให้หยุดเท่านี้บังคับให้อยู่เท่านี้แหละถึงจะไม่อยากภาวนาก็ตามไปทำคันธธุระนั่นศึกษาเล่าเรียนไปท่องจำไปทันใดดูให้เห็นเห็นเมื่อไหร่มันจะดับความสำคัญอะไรลงไปได้เยอะแยะไปหมดผลประโยชน์เกิดขึ้นมามากจริงๆคงไม่พูดอะไรมากนะมันมากวนด้วยร้อนอ่อนเพลียด้วยเอาหน้าเอาแค่นี้นะ
หน่อยกลางคืนเงือกแอบหมดเลยอ๋อโอเคนั่นแหละไปทบทวนเถอะไปดูดูนั่นแหละไปพระเราก็เลิกเถอะไม่มีอะไรเลยนะเนาะฮะเดี๋ยวคนขอนี่ใส่มารออยู่เออเฮ้ยเดี๋ยวขอเลยก็ได้มีนะพรุ่งนี้ก็เลื่อนมาเป็นอีก20นาที6โมงก็ทำเข้าวัดได้แล้วนะสว่างแล้วไปพระท่านจะขออนุญาตแล้วไป